พี่ดีเลิกกับเกย์ไก่เท่าไหร่นี่เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้จัดทันเท่านั้นข้อมูลทั้งหมดมาจากอินเทอร์เน็ตบวกกับความเป็นไปได้ของเหตุการณ์เกิดขึ้นโปรดใช้ความคิดวิเคราะห์ก่อนคอมเมนต์ในทางไม่ดี SPD ยูทูบเบอร์ 10.9 ล้านผู้ติดตามที่ทำคลิปสไตล์เล่นใหญ่แจกนู่นแจกนี่ทำคอนเทนต์ใช้เงินและจัดอีเวนต์เสมอล่าสุดไปโชว์ร้องเพลงอัศผมแทบลืมเนื้อเก่าเลยกับยูทูบเบอร์อีกคนที่ผู้ติดตามกว่า 16.3 ล้านเป็นช่องที่ผู้ติดตามอันดับ8ในไทยมีความสดใสและคอนเทนต์ที่ดูได้ทุกเพศทุกวัย2คนนี้เป็นแฟนกันตั้งแต่มัธยมและคบกันมานานเกือบ10ปีแต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้2คนนี้ได้เลิกรากันและแบ่งทรัพย์สินที่ทำร่วมกันมาฝ่ายชายไปเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังและฝ่ายหญิงที่มีผู้ติดตามมากกว่าแต่กระแสความนิยมนั้นกลับสวนทางช่องที่ผู้ติดตามกว่า16ล้านคนแต่มียอดวิวไปถึง1ล้านสักทีมันเป็นไปได้ยังไงและทั้ง2คนเลิกรากันทำไมอันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นเท่านั้นในตอนนั้นเกิดดราม่าหนึ่งขึ้นจนทำให้ฝ่ายหญิงถูกแอนตี้จากกลุ่มคนดูไปทั้งฝ่ายชายก็เริ่มสร้างช่องจากที่เป็นเพียงทีมงานของช่องเก๋ไก่และมาถึงการที่ทั้ง2เลิกกันพร้อมอีกไม่นานฝ่ายหญิงได้เปิดเผยเรื่องราวว่าฝ่ายชายคือสไปได้มีกับสาวอีกคนหนึ่งจนจุดชนวนให้ทั้ง2ทะเลาะกันผิดใจกันเลิกกันในที่สุด